ฮัลโหลฮัลโหลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องเมจิกนิบายของขวัญช่องที่จะเมาส์วอยเรื่องของงานถักงานฝีมือกันนะคะก็เมื่อครู่นี้ที่เราเห็นกันไปนะคะเป็นภาษาอังกฤษต่างๆนานานะคะ5ตัวสัญลักษณ์นั้นไม่ต้องตกใจค่ะมันก็คือแพทเทิร์นภาษาอังกฤษหรือแพทนอกนั่นเองนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยขวัญก็ได้แทรกแซงไว้ตามวิดีโอต่างๆบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปภาพนะคะหรือสัญลักษณ์นะคะก็คือตัวถัก x ถัก f อะไรต่างๆหรือเป็นคำบรรยายที่เป็น 6x 6v พ่อ1ข้อนะคะรอหออะไรว่ากันไปนะบลาบลาบลานะแต่คลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของแพทเทิร์นภาษาอังกฤษที่นักถักบางคนไปเจอแล้วเอ๊ะมันคืออะไรนะคะวันนี้เราก็จะค่อยๆเล่าสู่กันฟังนะคะก็จะมีทั้งหมด5พื้นฐานนะคะที่เราต้องเจอกันบ่อยมากนะคะสำหรับงานโครเชต์พื้นฐานของเรานั่นเองโอเคพร้อมกันแล้วเราก็เข้าไปดูไอ้5ตัวนี้กันดีกว่าค่ะว่ามันถักกันยังไงนะคะแต่ก่อนจะไปใครที่ยังไม่กด Subscribe ไลค์แชร์ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับช่อง Magic Knit by ของขวัญของเราไปไปชมวิธีการถักและอ่านแพทเทิร์นภาษาอังกฤษกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะก็ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ตัวอักษรย่อต่างๆนะคะก็ขอใช้เป็นไหมเส้นโตนิดนึงนะคะแล้วก็หัวเข็มขนาดเบอร์ใหญ่นิดนึงนะจะได้เห็นลักษณะของการถักกันได้อย่างชัดเจนพร้อมกันแล้วก็ไปดูตัวอักษรย่อของเราตัวอักษรแรกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตามแพทเทิร์นจริงๆแล้วเขาใช้ตัวเล็กนะแต่ว่าขวัญมีตัวอักษรตัวใหญ่ก็โอเคตามนั้นนะคะอย่าไปซีเรียสมันนะเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะก็หาปลายไหมก่อนนะคะจากนั้นแล้วปุ๊บเกี่ยวที่นิ้วก้อยมาที่นิ้วชี้นะคะเราจะเริ่มต้นขึ้นโซ่นั่นเองนะคะรูปสัญลักษณ์ของเขาก็คือลักษณะเหมือนตัววงรีนะคะกลมกลมโปร่งโปร่งอันนี้คือการขึ้นโซ่นะคะหรือบางคนจะขึ้นเป็นแบบนี้ก็ได้วงกลมจากนั้นแล้วพาดแล้วขึ้นเป็นลักษณะเหมือนเชือกกระตุกแบบนี้นะคะจิ้มปลายเข็มลงไปยืดให้พอดีกับตัวเข็มแต่อันนี้ว่านี่ไม้ถักนะคะเขาจะค่อนข้างฝืดกว่าปกตินิดนึงจากนั้นแล้วก็เกี่ยวลูดผ่าน2 3 4นี่คือการขึ้นโซ่นะคะหรือขึ้นฐานในงานถักนั่นเองเยอะเนาะเราก็มาในสัญลักษณ์ของตัวที่2กันเลยนะคะหรือถ้าในสัญลักษณ์ของตัวอักษรอ่ะขอโทษทีถ้าพูดผิดไปถ้าตัวอักษรนะคะในภาษาไทยของเราก็คือล่อลิงหอหีบนั่นเองคุณครูหรือยังคะก็ถ้าเกิดเป็นรูปภาพสัญลักษณ์นะคะรูปภาพก็จะเป็นลักษณะของตัววงกลมที่เป็นจุดดำๆโอเคเราแทงเข้าไปกลางเส้นแบบนี้นะคะจากนั้นแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาให้ได้2ห่วงบนไม้นะคะแล้วเราก็ตวัดเอาเส้นหน้าลอดผ่านเส้นหลังอุ่ยหลุดถ้าเริ่มต้นนะคะใครที่คิดว่าตัวเองเป็นคนถักแน่นปรับหัวเข็มให้ใหญ่กว่าตามไม้นะคะก็เมื่อครู่นี้ขวัญใช้ตัวเข็มเบอร์6เนาะในการถักอ่ะทีนี้เราก็ถักปึ๊บจิ้มลงมาก็จะเกิดอาการถักไม่ไปเมื่อครู่นี้ที่ขวัญดึงแล้วหลุดนั่นเองนี่คือการจบ4ดูอีกครั้งนะคะจิ้มลงกลางตวัดขึ้นมาและเอาเส้นหน้าลอดผ่านเส้นหลังนี่คือการจบ4นะคะก็จะเป็นอะไรตัวที่2ก็เลยค่ะตัวที่3พูดผิดอ่ะวันนี้เป็นอะไรพูดผิดจังอ่ะนะก็สัญลักษณ์ตัวที่3นะคะ Sนะคะหรือตัวอักษรภาษาไทยเราก็คือข้อควายทอธงนั่นเองเมื่อครู่นี้นะแอบเห็นแหละว่าคำผิดนะตำแหน่งหนึ่งก็คือการจิ้มลงไปเหมือนเดิมค่ะเหมือนตัว C ค้างไว้บนไม้2ห่วงแบบนี้นะคะเหมือนตัว C เลยแต่ตัว C เราเอาเส้นหน้าลอดผ่านเส้นหลังแต่
ตัวนี้นะคะลอลิงหอหีบของเราเนี่ยนะคะเอ้ยทอควะอีกทอทงตัวนี้นะคะตวัดใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็รูดผ่านนะคะก็คือการทักตัว X นั่นเองที่ขวัญพูดอยู่บ่อยๆนะจิ้มลงปุ๊บตวัดรูดผ่านครั้งที่2ดูซ้ำอีก1ครั้งนะคะจิ้มลงไปตวัดรูดผ่านปุ๊บค้างไว้บนไม้แล้วก็ตวัดใหม่ๆลอดผ่านนี่คือการถักตัว X ค่ะไปในสัญลักษณ์ตัวที่4สัญลักษณ์ตัวที่4 HCC นะคะหรือครึ่งพอ1คอนะคะอ่ะอาจจะยาวไปก็คือการถักตัว3ของเรานั่นเองนะคะพันหัวเข็มค่ะคราวนี้เราจะเริ่มพันหัวเข็มแล้วนะคะจิ้มตรงกลางสันโซ่เหมือนเดิมจากนั้นแล้วตวัดใหม่ลูดผ่านให้ได้3ห่วงบนไม้แต่ไม่ต้องดึงยืดนะได้แบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บรวบออกให้หมดเลยค่ะครั้งที่1อีกทีนะคะพันหัวเข็มจิ้มลงที่ตัวสันโซ่ปุ๊บตวัดขึ้นมาตวัดใหม่ๆลูดผ่านออกให้หมดนะคะอันนี้คือการถักตัวทรีนั่นเองต่อไปไปตัวที่ตัวสอตัวที่5ของเรานะคะ DC นะจ๊ะ DC ไม่ใช่ค่ายหนังนะนะขอยอดมุกกันนิดนึงนะจ๊ะโอเคก็เมื่อกี้เราถักตัวทรีไปทีนี้ถ้าเป็นตัวอักษรตัวภาษาไทยนะคะตัว DC ของเราก็คือพอ1คอนั่นเองนะคะหรือการถักตัว F ที่ขวัญพูดบ่อยๆนั่นเองพันหัวเข็มจ้าจิ้มลงกลางหลักนะคะจากนั้นแล้วยืดใหม่ขึ้นมาเล็กน้อยเห็นไหมคะแตกต่างจากตัว3ตรงที่ว่าตัว3ขวัญจะตวัดเลยแต่ตัว F ขวัญจะยืดใหม่ขึ้นมา1 2 3 3ห่วงบนไม้ตวัดใหม่ๆปลดทีละ2ค่ะปลดครั้งที่1ปลดครั้งที่2ดูอีกทีนะคะพันหัวเข็มกองวูบไปวูบมาก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะจิ้มลงกลางหลักปึ๊บขึ้นมาเห็นไหมคะ3ห่วงตวัดใหม่รูดผ่านครั้งที่1เหลือ2ห่วงตวัดใหม่รูดผ่านครั้งหนึ่งเหลือ3เห็นไหมคะลักษณะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้หวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะคะสำหรับมือใหม่หัดถักแต่ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วงงสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็เขียนคอมเมนต์สอบถามกันมาใต้ล่างคลิปวิดีโอได้นะคะหรือใครอยากจะเข้าไปเมาส์วอยกันภายในกลุ่มก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยจากเมจิกนิดบายของขวัญ นะคะก็ถือว่าเป็นไกด์ไอเดียนะคะพื้นฐานสำหรับมือใหม่หัดถักนะคะก็คลิปนี้ก็ไปกันก่อนค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามบาย